โอเคค่ะทุกคนเจอกันแบบเผชิญหน้ากันบ้างนะคะทุกคนคือสาเหตุที่กี้ต้องแบบกระซิบกระซาบขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมพอดีวัดนี้บอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ประจำพรรษาอยู่วัดนี้เขาจะแบ่งเป็น2ส่วนคือในส่วนของโบราณสถานกับในส่วนของเขตพุทธาวาสเช่นเดียวกับธรรมารามแบ่งออกชัดเจนเป็นสองฝั่งโดยในส่วนของจุดที่เป็นเจดีย์กับอุโบสถที่อยู่ในโซนของโบราณสถานเนี่ยจอดรถเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามานะคะตรงจุดที่เขาเจาะที่เขาขายดอกไม้ธูปเทียนสำหรับให้บูชาพระนะคะเมื่อกี้กี้พาเดินไปดูทางด้านหน้าริมน้ำไปยืนอยู่ตรงนู้นอยู่ทางด้านอุโบสถริมน้ำตรงนู้นแต่เพียงแค่ว่าวัดเนี้ยเนื่องจากว่าถ้าเราจะไปริมน้ำใช่ไหมเราต้องเดินข้ามประตูไปฝั่งของเขตพุทธาวาสแล้วไปออกประตูด้านหน้าซึ่งกี้คิดว่ากี้คงไม่เดินไปหรอกนะคะเพราะว่าคือเกรงใจพระสงฆ์ท่านเมื่อกี้ยังเดินสวนกับท่านเลยนะคะท่านมาน่าจะได้รับกิจนิมนต์จากญาติโยมที่เขามาทําบุญที่วัดเนี่ยแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในอุโบสถกับญาติโยมนะคะเพราะนั้นเมื่อกี้ก็เลยต้องเดินแอบมาทางฝั่งในส่วนของโบราณสถานหรือก็คือทางด้านเจดีย์ทางด้านนี้เห็นไหมคะกำลังจะบอกว่าตอนแรกที่คือเห็นภาพในช่องอื่นทําแล้วก็ภาพต่างๆที่ในอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นกันนะจำได้ว่าวัดโปรดสัตว์อ่ะจะดีองค์เนี้ยมันจะเป็นรูปแบบของคล้ายๆเป็นโบราณสถานอ่ะสีมันจะเป็นอิฐๆเก่าๆเข้าใจใช่ไหมแต่มารอบเนี้ยจริงๆจะเรียกว่ามารอบนี้เลยมาครั้งแรกดีกว่ากี้มาถึงกี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเป็นสีแบบนี้อ๋อเขาบูรณะนะคะบูรณะให้ดีอย่างเดิมเพราะว่าจะดีองค์เนี้ยอย่างที่บอกแต่เดิมมันจะต้องเป็นแบบเป็นสีแบบโบราณสถานเนี่ยเป็นอิฐๆอ่ะทุกคนรู้ข้อออกไหมเนี่ยเป็นอิฐสไตล์อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอิฐๆอย่างเงี้ยเออก็เลยเอ๊ะยืนอยู่มองอยู่พักนึงว่าใช่เปล่าวะคิดไปคิดมามันก็คงจะใช่แหละเพราะว่าถ้าฝั่งนี้เป็นเขตพุทธวาสฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเขตจุดที่เป็นเจดีย์ของวัดโปรดสัตว์แต่เดิมมาก่อนนะคะคือวัดนี้มันมีประวัติหรือว่ามีเรื่องราวในพงศาวดารด้วยนะคะว่าตอนในยุค ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอ่ะท่านเป็นคนที่เป็นพระองค์ท่านเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มใส่ในศาสนาใช่ไหมทำบุญเยอะมากอ่ะนะคะท่านก็เลยตอนนั้นส่งพระสงฆ์ไปลังกาไปเจริญสัมพันธไมตรีเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยแหละแล้วเสร็จแล้วตอนที่มาส่งพระเนี่ยส่งพระไปลังกาเนี่ยก็มาส่งที่วัดโปรดสัตว์เนี่ยตอนมารับพระกลับจากลังกาก็มารับที่วัดนี้จำอย่าจำสับสนนะคะมาส่งกับมารับอ่ะที่นี่นะคะแต่ตอนที่พระสงฆ์สองรูปนั้นที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ลังกาเนี่ยไปประจำพรรษาอยู่ที่วัดธรรมารามนะคะซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ที่นั่นประมาณนี้ก็เนี่ยค่ะคือเรื่องราวแล้วก็อีกเรื่องนึงสำคัญก็คือตอนที่สมเด็จพระเจ้าตากตอนนั้นที่ยังเป็นยศของพญาวชิรปาการเนี่ยก็ได้รับคำสั่งนะคะของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ให้มาตั้งทัพอยู่ที่ตั้งค่ายใช้คำว่าตั้งค่ายนะคะให้มาตั้งค่ายอยู่ที่วัดโปรดสัตว์แห่งนี้นะคะเพื่อที่จะมาชะลอทัพพม่าในครั้งนั้นเนี่ยก็มากับพญาเพชรบุรีนะคะจริงๆแล้วถ้าไปดูตามละครก็คงจะเคยเห็นแล้วแหละฉากเนี้ยจะมีฉากนี้ทุกครั้งที่ทำเรื่องพระเจ้าตากพระองค์ท่านก็มากับทหารคู่ใจของท่านส่วนพญาทั้งฝั่งกำแพงพญาเพชรบุรีท่านก็มีทีมของท่านมาหนึ่งพ่อใช่ไหมคะทีนี้พอมาทำศึกร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยพญากำแพงพญาเพชรบุรีก็แนวแบบไม่ค่อยเชื่อพระเจ้าตากอะว่างั้นเถอะประมาณเหมือนกับว่าเจ้าเมืองบ้านนอกอะไรเงี้ยเราจะสังเกตดูนะว่าพระเจ้าตากเนี่ยท่านจะถูกแบบว่าบูรี่มากเนอะว่าเหมือนกับว่าแบบเป็นเจ้าเมืองบ้านนอกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะก็ไม่ค่อยถูกรับการยอมรับเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเก่งก็ตามค่อนข้างจะกดดันนะคะดังนั้นเนี่ยเวลามาทำศึกทำอะไรต่างๆอ่ะก็จะต้องอยู่ภายใต้ความกดดันที่แบบบางทีอาจจะสั่งการไม่ได้เต็มที่พูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังอายุน้อยกว่าด้วยไงประมาณนี้พญาเพชรบุรีก็เป็นประเภทแบบคือแบบเขาคงมั่นใจของเขาแหละนะคะว่าจะสู้กับพม่าได้ซึ่งพระเจ้าตากท่านมองเห็นแล้วว่าไม่น่าจะได้ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอพญาเพชรบุรีไปทำศึกออกไปสู้ทางฝั่งพม่าเนี่ยในขณะนั้นพระเจ้าตากท่านไม่ได้ออกไปนะท่านเห็นอยู่แล้วว่าต้องเพี้ยงพำแน่ๆท่านก็เลยตุ้มดูอยู่ก่อนก็เป็นไปตามคาดนะคะก็คือว่าพญาเพชรบุรีก็ตายในที่ลบก็คือตายในค่ายนี้แหละเนี่ยแต่กี้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าจุดไหนนะคือเอาเรือออกไปสู้เขาอะไอ้ทางฝั่งพม่าก็ยิงตุ้มมาเงี้ยตามในละครเลยตามฉากในละครเลยนะคะก็เลยตายในที่ลบพระเจ้าตากก็เลยถอยล่าไปแล้วก็ไปตั้งค่ายอยู่ที่วัดพิชัยนะคะก็เป็นเหตุผลว่าพอตั้งค่ายวัดพิชัยเขาเนี้ยก็ไม่เข้าไปในกรุงศรีแล้วไงเดี๋ยวพ่อไหมเพราะโดนล้อมแล้วถึงได้เกิดเหตุการณ์ว่าตัดสินพระทัยว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยังไงก็คงต้องแหกค่ายออกไปก็ทำให้แหกค่ายออกไปจากวัดพิชัย
จริงๆถ้าไปวัดตรงแถววัดเกาะแก้วใช่ไหมแล้วก็ไปวัดพิชัยอ่ะนั่นแหละก็จะมีเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากอีกมากมายนะคะว่าก็คงเนี่ยเขาเรียกขยับไปนะคะตอนแรกก็คืออยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ขยับไปตรงวัดเกาะแก้วแล้วก็ไปตรงวัดพิชัยมีภาพใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็แผ่ค่ายออกไปจนไปถึงที่พานนกนะคะไปรวบรวมไพ่พลต่างๆนาซึ่งเรื่องราวเหล่านี้กี้ทำไปหมดแล้วนะคะคือพูดง่ายคือทำไปหมดแล้วแหละทำไปจนถึงนู่นพันนกนะคะแต่ว่าวัดโปรดสัตว์เนี่ยตั้งใจจะมาเพราะว่ามีเรื่องราวของพระองค์ท่านอยู่ใช่ป่ะก็ไม่ได้มาสักทีวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้เข้ามาก็เนี่ยค่ะนี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของเราที่เกิดขึ้นที่วัดโปรดสัตว์แห่งนี้นะคะคือจริงๆอย่างที่บอกค่ะตั้งค่ายคงตั้งค่ายบนผืนแผ่นดินนี่แหละถูกไหมแล้วก็คงซุ่มดูอยู่นะแค่แหละแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดการต่อสู้รบกับทางฝั่งพม่านั่นเคยเกิดในน้ำนะพญากำแพงเพชรนี่ตายในพญาเพชรบุรีนี่ตายในน้ำนะคือหมายความว่าเอาเรือออกไปสู้อะแล้วไอ้ฝั่งนู้นก็ยิงปืนเข้ามาอะไรเงี้ยก็ตายนะคะประมาณนี้ก็ประมาณนั้นค่ะทุกคนวัดนี้มีการบูรณะนะมีการบูรณะก็ยังโชคดีที่ตัวกำแพงเนี่ยมันยังทำให้เราได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้แหละคือเขตของโบราณสถานนะคะกี้ไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่บนอุโบสถญาติโยมออกไปหรือยังนะคะเพราะว่าจะไปถ่ายภาพพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโปรดสัตว์ด้วยเนี่ยค่ะทุกคนนี่คือจะดีพี่พยายามเดินให้มันล่มๆนะคะมันร้อนเหลือเกินประมาณนี้นี่ค่ะจะดีประธานของเขานะคะสวยงามมากนี่ค่ะดูกันนะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมหน้ากี้ดำไม่เป็นไรนะแล้วก็นี่คือตัวโบสถ์เดี๋ยวเราขึ้นไปบนอุโบสถกันดีกว่าเนาะประมาณนี้ถ้าบนอุโบสถเก็บวิดีโอไม่ได้กี้คงขออนุญาตถ่ายภาพมาให้ทุกคนได้ชมนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโปรดสัตว์ทุกคนคะอันนี้เป็นพระสังฆจายพระสังฆจายอยู่ในนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะมีวิหารน้อยแบบเนี้ยประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลองค์สีดำๆกี้เห็นพระองค์สีดำๆนี่นึกถึงที่ไหนรู้มั้ยวัดเบญรอบระเบียงคดอะนะคะเต็มไปด้วยพระพุทธรูปสีดำหมดเลยกี้เอ๊ะทำไมถึงเป็นสีดำเพราะตอนแรกไม่เข้าใจพอไปดูป้ายใกล้ๆอ๋อเหมือนกับว่าทำจำลองพระพุทธรูปสำคัญในโลกใบนี้อัญเชิญองค์ไหนมาก็มาทำป้ายเอาไว้แต่ว่าทำเป็นสีดำนี่ภาพไหมสวยเนาะคืออุโบสถที่วัดเบญเนี่ยเป็นหินอ่อนนะคะอร่ารามากเป็นวัดที่มีการบูรณะมาในทุกๆรัชกาลของกษัตริย์ของกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะคะนี่ค่ะพระสังฆจายเห็นไหมคะแล้วก็ทางด้านนู้นก็จะเป็นเจดีย์เก่าๆที่ให้หลงเหลืออยู่แล้วก็จุดนั้นเป็นจุดที่มีพระพุทธรูปอยู่ในรากไม้ประมาณเดียวกันกับวัดมหาธาตุเราอะนะคะแล้วก็ริมฝั่งริมกำแพงออกไปข้างหน้าเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะคะอ่ะโอเคทุกคนกี้รู้สึกว่ากี้เรียบร้อยมากเลยนะคลิปเนี่ยกระซิบกระซาบเหลือเกินเกรงใจพระท่านนะคะเสียงดังไม่ได้ไปทุกคนเดี๋ยวเข้าไปในอุโบสถกันค่ะนี่ค่ะวัดโปรดสัตว์ค่ะทุกคน